เหตุการณ์นี้ก็เกิดที่ประมาณมัธยมนะฮะก็อยู่แฟลตอยู่แฟลตนี้ก็คือว่าเราก็สังสรรค์กันนะฮะแล้วก็พอสังสรรค์กันช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นประมาณตีสองเราก็เริ่มไม่ไหวกันแล้วก็นอนนะฮะในห้องเราก็มารวมนอนในห้องเตียงมันเป็นเตียงแบบว่าเตียงสองชั้นนะฮะแล้วก็ในห้องก็แคบมันมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงสองชั้นอยู่เตียงหนึ่งนอนกันอยู่เกือบสิบคนผมเป็นคนนอนที่นอนชิดตู้นอนชิดตู้ซึ่งชิดมากอ่ะเพราะมันเยอะอ่ะคนนอนเปลี่ยนกันไปนอนแล้วก็กำลังจะเผลอหลับได้ยินเสียงอะไรกุกกักมันเหมือนคนวิ่งอ่ะมันเหมือนคนกำลังวิ่งเราก็มันจะมาวิ่งอะไรกันตอนนี้เพราะเราหูเนี่ยเราแนบพื้นอยู่แล้วเพราะเรานอนตะแคงข้างแล้วก็ได้ยินเสียงกุก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 เราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่ามันอาจจะมีคนมาวิ่งได้ก็จะเคลิ้มหลับอีกมีอีกกระโดดแบบว่าเขาก็เป็นเสียงวิ่งอีกกุ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 กแต่เป็นเสียงการที่แบบว่าวิ่งเหมือนวิ่งขึ้นอ่ะกุก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 เราวิ่งแล้วก็กระโดดลงมาเราก็เฮ้ยเราหันหลังอยู่กับเตียงสองชั้นอยู่มันไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตที่สามารถวิ่งแล้วก็กระโดดเหมือนคนอ่ะถ้าเป็นคนต้องเป็นคนตัวเล็กมากเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆเราก็นึกในใจว่าเอาแล้วดิอะไรวะเราก็พยายามพลิกตัวไปพยายามดูพยายามลีตาดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็พลิกกลับมาใหม่คราวนี้เราพลิกหันหน้าเข้าตู้ขนลุกเลยพอหันหน้าเข้าตู้แล้วมีคนวิ่งผ่านมันจะมีคนวิ่งผ่านได้ยังไงว่าเรานอนชิดตู้ขนาดนั้นเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมามีเหมือนจริงๆเลยอยู่ข้างหน้าเราเลยแต่เราไม่กล้าลืมตาคือวิ่งอยู่ข้างหน้าเราอยู่ตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาสักพักมีเสียงหัวเราะด้วยเราว่าชัวร์แน่นอนพอเรานึกว่าเราอยากให้เขาไปเราบอกอย่ามาหลอกมาหลอนเราเลยเพราะว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรานะฮะก็คือว่าเราก็พยายามที่จะเบี่ยงตัวให้ชิดตู้มากที่สุดแต่ก็ยังสามารถวิ่งผ่านไปตรงนั้นได้อีกคราวนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราก็ท่องนโมนโมนโมไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาไม่ทำเพียงแค่นั้นเขาจับส่วนที่เราไม่ได้เป็นส่วนที่เราหวงแหนที่สุดจับแล้วบิดเราก็ไม่รู้จะทำไงเรารู้สึกเลยเรารู้สึกว่ามีคนมาบิดเราไม่รู้จะทำยังไงพยายามท่องนโมนโมนโมคือว่าโดนแน่นอนอ่ะแบบมาบิดเราอ่ะมาบิดเรารู้สึกว่ามันบิดอ่ะบิดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พยายามจะนอนแล้วจนเราหลับเสร็จเนี่ยเรามีคำถามเช้าว่ากูต้องถามเจ้าของห้องให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยถามเพื่อนเราบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณยายเขาเนี่ยเลี้ยงลูกกอกไว้แล้วก็เปิดฝาไว้ลืมเปิดฝาไว้อันนั้นก็คงจะเป็นที่แน่นอนที่จะใช่ตัวนั้นแน่นอนเราก็คิดว่าเราต้องเจอแน่นอนเนี่ยเห็นไหมตกใจเลยอีกทีอีกทีซูมเข้ามาได้ไหมซูมแบบเร็วมากอ่ะฟึดอ่ะเปิดไฟแล้วแผ่เงียบอยู่อ่ะเงียบเหมือนจะเปิดอะไรก็แผ่เลยไหนลองเลยปุ๊บลองซูมมาดิเอาหน้าแบบตึงเลยนะเอานะพร้อมนะเดี๋ยวไปใส่ดนตรีอะไรแบบตื้อเอาซูมแบบเหมือนในเน็ตเคยเห็นป่ะที่แม่งแว่ฟังอยู่ดีๆแม่งแว่1 2 3ทําไมอ่ะโอเคที1 2 3หมูชึกๆไอ้ที่ครับพี่อ่ะปิดไฟก่อน